หลายคนนะครับที่ติดตามคดีของน้องตังโมก็คงจะทราบว่าหนึ่งในจำเลยตอนนี้ก็คือคุณปอหรือไฮโซปอหรือคุณปอดนุพัฒน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำเลยอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่ในชั้นของชั้นศาลก็กำลังจะสืบพยานอยู่นะครับก็เป็นคดีที่น้องตังโมเองเนี่ยครับก็คือพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือไฮโซปอหรือคุณปอดนุพัฒน์เนี่ยนะครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็โดนแจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับก็ตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็อยู่ในชั้นศาลแต่ว่าที่เราทราบกันก็คือความเคลื่อนไหวเนี่ยคือไฮโซปอเนี่ยได้มีการไปแก้ไปบนที่บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หลังจากที่มีการบนแล้วก็บอกว่าตัวเองได้ทำสำเร็จก็เลยไปมอบอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเนี่ยที่บอกว่าสูง5เมตรตัวใหญ่ๆเลยครับอุลตร้าแมนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับอุลตร้าแมนตัวนี้ซึ่งนะครับเพจที่ชื่อว่าสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชนะครับได้ลงโพสต์เอาไว้ว่าล้มแล้วอุลตร้าแมนแก้บนเสียปอวัดไอ้ไข่ล้มคอหักนอนตะแคงเหมือนรถทัวร์พลิกแล้วส่งสัญญาณไอ้ไข่ไม่เอาคนผิดหรือไม่วิญญาณแตงโมแรงครับรางบอกเหตุบางอย่างมีจริงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นการที่ทางเพจเองนะครับได้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับว่าอุลตร้าแมนได้ล้มแล้วคอหักแล้วก็มีการลงภาพเอาไว้นะครับเป็นอุลตร้าแมนนอนนะครับแล้วก็หัวขาดหัวหักไปแล้วนะครับก็มีการบอกว่าที่วัดไอ้ไข่เนี่ยนะครับก็คือไอ้ไข่ไม่เอาคนผิดหรือวิญญาณของแตงโมแรงเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ว่ากันไปแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้านะครับที่หลายๆคนก็คงอยากทราบว่ายังไงเพราะว่าเห็นเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเอาภาพนี้มาลงกันนะครับหลายๆคนก็ถามผมมาว่าเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเป็นจริงหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมอยู่ไกลก็ยังไม่มีข่าวออกมาแต่อันนี้คือล่าสุดเนี่ยก็คือเพจของสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเป็นคนโพสต์เอาไว้นะครับเพจของสมาคมสื่อมวลชนนะครับนครศรีธรรมราชโพสต์เอาไว้เมื่อประมาณ38นาทีที่แล้วโพสต์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับก็อันนี้เป็นข่าวความคืบหน้านะครับที่หลายๆคนอยากรู้ก็เอามาฝากกันก็ยังไงมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าใครคนสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับก็จะไปหาข้อมูลมาให้หรือมีข่าวอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับ